สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร4มิถุนายน2024เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่9เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้นำบทอ่านจากคำสอนของนักบุญโดโรเทซิอุสอธิการนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับคำสอนของท่านจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะครับแล้วก็นำไปลำพึงได้นะครับหัวข้อบอกสันติฝ่ายจิตที่ไม่ถูกต้องเมื่อไรก็ตามที่ความไม่สะดวกสบายโทษทันความไร้เกียรติหรือความยุ่งยากต่างๆเกิดขึ้นกับคนที่พร้อมจะรับผิดในตัวเขาเองเขายอมรับอย่างชื่นบานโดยคิดว่าเขาควรจะรับมันและไม่ปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยใครเล่าจะเป็นผู้ที่มีสันติสุขมากกว่าบุคคลนั้นอาจมีบางคนค้านว่าสมมติพี่น้องของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าโกรธเมื่อได้พิจารณาตัวเองแล้วพบว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุทำไมข้าพเจ้าต้องตำหนิตัวเองด้วยหรือแน่นอนถ้าคนเราพิจารณาตัวเองอย่างรอบคอบพร้อมด้วยคำยำเกรงพระเป็นเจ้าเขาจะไม่พบว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเต็มที่แต่เขาจะพบว่าเขาได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นทำผิดโดยกิจการคำพูดหรือท่าทางแม้ว่าคนเช่นนี้พบว่าตัวเองไม่มีความผิดเลยเวลานั้นแต่ในเวลาอื่นเขาอาจจะพบว่าเขามีส่วนผิดอยู่ด้วยและเขาก็มีส่วนทำให้พี่น้องฉุนเฉียวถ้าไม่ใช่เพราะกิจการนั้นก็อาจจะเป็นเพราะกิจการอื่นหรือเขาอาจจะทำให้พี่น้องอีกคนต้องลำบากใจดังนั้นเขาจึงควรจะรับโทษจากความผิดนั้นบางคนอาจถามว่าทำไมเขาควรต้องจะกล่าวหาตัวเองในเมื่อเขาอยู่ในความสงบสุขและความเงียบและพี่น้องคนอื่นทำให้เขาไม่สบายใจโดยใช้คำพูดที่ถากถางเขาเขาไม่อาจจะทนสิ่งนี้ได้ดังนั้นเขาคิดว่าความโกรธของเขาสมเหตุสมผลแล้วเพราะว่าถ้าคนอื่นไม่ได้มาพูดจา ก่อความวุ่นวายเขาคงจะไม่ทำบาปที่จริงนี่เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะและไม่มีเหตุผลเลยแน่นอนพี่น้องคนนั้นไม่ได้โมโหตัวเองเมื่อพูดถึงเรื่องที่ตัวเองเขาได้ทำแต่ถ้าจริงแล้วเขาได้แสดงความไม่ดีใจตัวเองออกมาเพราะว่าเขายอมรับเขาจะต้องเป็นทุกข์เสียใจคนที่ไม่ยอมรับเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนข้าวสาลีใหม่ที่ภายนอกสดใสแต่เมื่อเอาไปบดความไม่ดีที่อยู่ภายในก็ปรากฏออกมาดังนั้นคนเช่นนี้แม้ดูภายนอกว่าอยู่ในความสงบแต่ภายในเขามีกิเลสตัณหาที่ตัวเองเขามองไม่เห็นคำพูดไม่ดีเพียงคำเดียวจากคนอื่นอาจทำให้เขาแสดงความไม่ดีภายในของเขาออกมาหมดถ้าเขาต้องการความเมตตากรุณาเขาจะต้องเป็นทุกข์เสียใจและต้องพยายามทำให้ตนเองนั้นบริสุทธิ์และครบครันเขาจะเห็นว่าแทนที่จะตอบโต้เขาควรจะขอบคุณพี่น้องคนนั้นที่เป็นผู้ทำให้เขาได้รับประโยชน์การประจนจะไม่ทำให้เขาไม่สบายใจอีกในภายหน้าเพราะว่ายิ่งเขาครบครันมากขึ้นการประจนเหล่านี้จะมีผลต่อเขาน้อยลงเห็นว่าเมื่อวิญญาณได้ก้าวหน้าวิญญาณนั้นก็จะเข้มแข็งและพละกำลังที่จะเผชิญกับความยากลำบากต่างๆนั้นได้มากขึ้นครับพี่น้องก็เป็นคำสอนของนักบุญโดโรเทอุสอธิการนะครับก็เป็นคำสอนที่เป็นความเป็นจริงกับชีวิตของเราปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราพิจารณาไตร่ตรองดูชีวิตของเราจริงๆเราก็จะพบว่าเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งหลายสิ่งหลายผลหรือว่าหลายครั้งที่เรามีชีวิตอยู่เราก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่เห็นผิดอะไรเลยทำไมจะต้องถูกอย่างนี้ถูกอย่างนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ความจริงแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะทำผิดหรือว่าคำพูดของเราบางคำท่าทีกิริยาหรือว่าการกระทำบางอย่างนั้นอาจจะกระทบกระเทือนคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ที่แท้แล้วมันก็เป็นความผิดพลาดของเราความพลาดพลั้งของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในความเป็นมนุษย์ของเราก็มีข้อบกพร่องอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเราก็จงตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะระมัดระวังตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของตนเองนั้นอยู่ในความสงบที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงนั้นหมายถึงชีวิตที่มีพระพรของพระเบญจามีพระเบญจาเป็นผู้นำทางชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าด้วยความรักต่อพระองค์และต่อเพื่อนพี่น้องอย่างไรก็ตามในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ก็อย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เราก็ยังมีความอ่อนแอเรามีโลภมีโกรธมีหลงบางทีเราก็ทำให้สิ่งที่อยู่ภายในใจของเรา
หรือว่าความไม่ดีในใจของเรานั้นมันปรากฏออกมาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ให้เราภาวนาวอนขอพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถเจริญชีวิตและดำเนินชีวิตของเราไปนั้นอย่างดีดำเนินชีวิตด้วยความเอาใจใส่ที่จะพยายามที่จะไม่พูดไม่คิดไม่กระทำสิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียใจเราต้องตั้งใจนะครับบางทีหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดเราก็ไม่ต้องพูดไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่ต้องทำไม่ต้องแสดงอากัปกิริยาต่างๆถามว่ายากไหมยากนะไม่ใช่ง่ายแต่ว่าเราต้องพยายามเสมอนะครับทั้งนี้โดยอาศัยพระพรของพระเบญจานะครับขอพระเบญจาผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ